ันนี้คือวิธีมาข้าวเหนียวนะจ๊ะก็คือแช่ข้าวเหนียวนะจ๊ะอันนี้มันเป็นข้าวเก่าจ้ะเราก็จะต้องขยี้มันก่อนเพื่อให้มันกลิ่นกากมันหายไปไว้ลืมข้าวอันนี้คืออันการแช่ข้าวเหนียวนะจ๊ะเด้อมันเป็นข้าวเหนียวเก่าเราก็ต้องล้างหลายน้ำนะจ๊ะข้าวเหนียวเก่าในการทอดกระแสไว้เลยจากคืนหนูเด้ถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่นี่กะลูกมาเอาห้องน้ำจะแซ่ไว้แซ่ประมาณแค่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเป็นข้าวเหนียวใหม่นะ 2-3 ชั่วโมงแล้วบอกล้างกะเฮากะดมเบิ่งขึ้นมันเอาแล้วจ้าบ่มีได้ว่าเขามันขึ้นแห้งหรือมีแห้งเขาหึงหรือมีหึงแซ่น้ำจ้ากระเทียมมันทุ่มๆเหรอเพราะว่าเขามันละขึ้นอาจารย์มันละดูดมันละอ้วนอ่ะเนาะหัวมันเดี๋ยวมันตึงบ่ถ้ามันได้อันข้าวแกบกะหรือว่าข้าวเปลือกเนาะผสมอยู่หรือว่าก้อนหินหรืออะไรแล้วก็เข้ากับเก็บออกเราจะเนาะเนี่ยแซ่น้ำประมาณเนี่ยจ้ะอังเทสอีกจ้ะคือเอสุ่มเสี่ยงไงจะโลจะโผล่ความหนุ่มประมาณ5-10 นาทีนี่แหละพอแล้วเอาแล้วนี่ร้อนป่ะเอาแล้วป่ะเดี๋ยวมันอ่อนโผล่ป่ะเออเดี๋ยวมันเหนียวโผล้านี่มาซอยข้าวเหนียว
นี้หอมเว้ากระเตียวมวยนี่จ้ะกระเตียวมวยอันนี้หอมเว้ากระเบนจ้ะภาษาผู้ไทยนี่หอมเว้ากระเบนอันนี้หอมเว้าไม้กระดามจ้ะไม้สวยเขาแบบพรีเซนเตอร์เหนียวนะจ้าข้าวเหนียวแพงมีแพงมีหุ่นจ้าคำเอไอก็ผัวกับแม่เอ็ดข้าวก็กินกระโซกดีไปแบบหนึ่งนะจ้าเนาะเด้อกระโซกดีไปอีกแบบนึงถ้าเขาได้หน้ายุกกะเอ็ดหน้ากินกะไม่ได้ซื้อเขากินนะจ้าเนาะมันก็ลดต้นทุนไปแน่ข้าวเหนียวแพงสมมือนี้แพงร้ายแพงกระดกระโดสวยข้าวเหนียวสวยเพื่อโทรได้จ้าถ้าสวยไม่โทรนี่ตอนยังน้อยนี่โอ้ยถึงหายขนาดเลยข้าวเหนียวมันอีกเต็กตักมีเป็ดตะกินสื่อซาลาเว้าละเหนียวเป็นมองเออแบบโทรเป็นมีโทรเป็นมองเลยข้าวเย็นกับทั้งคนเพื่อโทรเห็นไหมในข้าวเย็นอะไรเนี่ยเพื่อมันเปื่อยนี่กระติบเขากินเมื่อดีเสบ้างเหงาโอนโอนกับเก่าข้าวเก่าเด้อใจถ้าเข้าปีนี้อย่าดูแล้วพ่นน้ำท่วมพะล่ะเข้ากับมดมดคู่สิ่งคู่ย่างปิดกระติบข้าวไว้วันนี้โอ้ตาย กระติบข้าวนี่ก็ต้องเขียนซื้อไว้เด้อใจนี่ซื้อเอาเลยห้างคือเอาไปวัดมันก็จังไรไม่ได้ลงกันเรากับนิ่มนี่เอาพรีเซนเตอร์จ้านี่แหละวิธีสวยข้าวเหนียวก็ดี